คนไข้บอกว่าถ้าไม่สะดวกในการเข้ามาส่งรูปมาให้ดูได้ไหมได้แต่ว่านั่นคือการประเมินคร่าวๆจากรูปถ่ายนะครับจากรูปถ่ายซึ่งพื้นที่จริงอาจจะแตกต่างกันบอกไม่ได้ซึ่งอยู่กับวิธีการหวีวิธีการถ่ายรูปนะครับวิธีการที่เราเปิดดูแล้วบริเวณที่เราเห็นว่ามันมีปัญหามันกว้างจริงๆมันกว้างมากกว่ารูปถ่ายที่ซ้ำไปครับนี่ปัญหาคือผมเข้าใจว่าบางทีเนี่ยเราเปรียบเทียบกับคนที่อยู่ในวิดีโอแล้วก็คิดเอาเองซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่อาจจะทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนนะฮะในการเข้าใจในการประเมินนี่การประเมินราคาโดยทั่วไปเนี่ยเราประเมินจากพื้นที่นะครับจำนวนกราฟที่ใช้นะครับซึ่งเหมาะสมกับพื้นที่นั้นเทคนิคที่เราทำนะครับความยากง่ายเช่นถ้าเป็นเคสแก้นั่นอีกเรื่องหนึ่งถ้าเป็นเคสเวอร์จินใหม่ๆนะเป็นก็จะเป็นอีกราคาหนึ่งเพราะฉะนั้นราคาก็จะแตกต่างกันแพงที่สุดคือเคสแก้นะครับซึ่งจริงๆแล้วในต่างประเทศเราจะแบ่งเป็น2 process ในเมืองไทยเองเนี่ยเนื่องจากว่าโดยทั่วไปถ้าแบ่งเป็น2 process เนี่ยราคาจะสูงมากนั้นใน process ของการแก้คือการเช่นต้องถอนเอาร่างผมที่มันปุกผิดปกติออกมาแล้วไปไว้ที่ใหม่แล้วรอเวลาแผลหายแล้วค่อยปลูกมันใหม่อันนี้คือเป็นกระบวนการที่มันค่อนข้างยุ่งยากซับซ้อนมากดังนั้นราคามันก็จะสูงเช่นเดียวกันถ้าเราเห็นคนในวิดีโอบางทีดูแล้วเหมือนจะเป็นคล้ายๆเราแต่เอาเข้าจริงๆที่เจอส่วนใหญ่เลยเนี่ยไม่เหมือนกันเลยนะฮะคนไข้เองที่มาหาเราเขาคิดว่าเหมือนในภาพหรือในวิดีโอแต่พอเราตรวจเข้าจริงๆมันเยอะกว่าก็มีมันน้อยกว่าก็มีดังนั้นดีที่สุดเข้ามาให้คุณหมอดูนะครับว่าแนวที่เราต้องการแล้วคุยกับคุณหมอว่าแบบนี้ได้ไหมหรือสิ่งที่เราคิดกับสิ่งที่คุณหมอแนะนำมันแตกต่างกันเพราะอะไรแล้วเราถึงจะบอกราคาได้ว่าอ่ะทำแบบนี้ใช้จำนวนกราฟเท่านี้แบบนี้ระยะเวลาเท่านี้นะเหมือนที่บอกว่าราคามันขึ้นกับหลายปัจจัยนะครับนั่นก็เป็นสิ่งที่จะต้องขอให้เข้าใจนิดหนึ่งบางทีเราถามมาแล้วบางทีเราตอบยากหรือว่าเราพยายามยังไม่ตอบไม่ใช่กักหรืออะไรเพราะว่ามันมีข้อที่แตกต่างกันเยอะนะครับแล้วก็อีกอย่างก็คือบางคนบอกว่านี่คือร้านค้าออนไลน์เราไม่ใช่ร้านค้าออนไลน์นะครับนั้นเราเป็นแค่เพจที่เราให้ความรู้หรือเป็นการประชาสัมพันธ์นะในตัวคลิปเท่านั้นแต่เวลาที่เราดูเรื่องของราคามันเป็นเรื่องของที่ก็จะเป็นการตรวจเฉพาะบุคคลเท่านั้นเองนะครับถึงจะบอกได้